มื่อเวลา 4 นาฬิกานะคะพายุโซนร้อนปลาบึกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจูดที่ 6.2 องศาเหนือลองจิจูด 105.5 องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนและเคลื่อนลงสู่อ่าวไทยในวันที่3 มกราคมและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีในช่วงค่ำของวันที่4 มกราคมโดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคมทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่5 มกราคมบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงส่วนช่วงระหว่างวันที่4 ถึง 5 มกราคมบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างซึ่งจะกระทบตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เพิ่มขึ้นมาสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 3-5 เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นลมแรงที่จะพัดเข้าหาฝั่งชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคมนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด